ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาที่โครงการ Eco Driver พัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในภาคขนส่งสินค้ามีสิ่งรถบรรทุกนะคะผ่านการอบรมกว่า 5,000 คนค่ะคุณยงยุทธจันทโลไทยอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานและมอบวุฒิบัตรกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนวิทยากรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้าท่านผู้ชมคะภาคการขนส่งเป็นส่วนที่มีการใช้พลังงานมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วน 40% ของการใช้พลังงานทั้งหมดดังนั้นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้บูรณาการร่วมกับกรมขนส่งทางบกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทยในการฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้าเพื่อยกระดับให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพโครงการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับทำโครงการขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะทำให้เกิดการขับขี่ประหยัดพลังงานนะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนขับรถบรรทุกเราก็ร่วมมือกับทางสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่ทำโครงการในลักษณะที่เป็นการอบรมการขับขี่ให้เกิดการประหยัดพลังงานใช้น้ำมันให้น้อยที่สุดพร้อมทำให้เกิดการขับขี่แบบปลอดภัยด้วยเราอบรมคนขับรถบรรทุกทั้งหมดในประมาณ 5,000 กว่าคนแล้วก็มีการอบรมวิทยากรอีกประมาณ80คนทำให้มีการพัฒนาเรื่องการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพเกิดการประหยัดได้10-15%พัฒนาทักษะในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยใช่ครับถ้าโปรเจกต์2เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเอาพนักงานขับรถเป็นรถทัวร์รถตู้อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาอบรมทำให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยมันเป็นเรื่องสำคัญที่ทางสหพันธ์ได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ต้องขอขอบคุณทางพอนะครับให้ความอนุเคราะห์ให้ความไว้วางใจกับทางสหพันธ์เป็นแกนนำในการอบรมครั้งนี้พอ.สหรัฐว่าจะมีโอกาสมีโครงการต่อไปไหมคะจะมีการทำโครงการต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าภาคขนส่งเป็นภาคที่มีความสำคัญมีภาคที่มีการใช้พลังงานมากที่สุดผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถประหยัดพลังงานในการขับขี่ได้15-25%รวมถึงทำให้เกิดทักษะด้านอื่นๆไปด้วยเช่นเทคนิคการซ่อมบำรุงรักษาทักษะความปลอดภัยบนท้องถนนเกิดศักยภาพในการประหยัดพลังงานคิดเป็นปริมาณน้ำมันดีเซลประมาณ13ล้านลิตรต่อปีประหยัดเงินกว่า370ล้านบาทต่อปีและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้66ล้านกิโลกรัมต่อปีค่ะ